รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยของรายการของเราอยู่นะครับเราจะมีการแข่งขันแบบพิเศษอีกเช่นเคยวันนี้แข่งแบบฟีเจอริ่งนะแต่ก่อนที่ไปเจอตรงนั้นครับคณะกรรมการผมคุณดูธรรมดาต้องมี5ท่านแต่วันนี้หายไป2อ้าวตายตายไม่ได้ตายคุณไม่เข้าใจทีมงานของเราได้ตัดสินแล้วถ้าเป็นนักร้องหญิงร้องคู่กับน้องชายต้องคู่2คนนี้ระดับแชมป์ระดับแชมป์ที่แน่จะได้ไหมพี่ปามี่พี่ปาปามี่นี่พี่เบิร์ตฟีเจอริ่งโดยตีนาไงอ๋อเหรอเออใครขอให้เขาไปร้องเหรอฮะคนส่งอีเมลส่งอะไรเข้ามาขอไม่ใครชื่ออะไรชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรนี่ทีมงานบอกผมบอกว่านี่พี่เขาเรียกร้องเข้ามาไม่มีอีสองตัวเนี้ยขอร้องเองพี่จริงๆประตูนี่หนูเข้าไปเลยหนูเข้าไปเลยตั๊กมันไม่น่าจะหน้าด้านขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวก่อนคุณพูดถึงใครต้นหอมหรือไก่หรือไอ้นี่ต้นหอมกับไก่สิหนูไม่ได้ขอหนูก็อยากจะดูน้ำหน้าสิว่าจะยังไงฮะสมศักดิ์ศรีความเป็นแชมป์กับรองแชมป์ไหมดูสิตามเราเหมือนจะว่าเหมือนจะแบบดูถูกเขาโอเคอยากดูนะท่านผู้ชมครับต่อไปนี้เป็นโชว์ที่ดีที่สุดของรายการเราที่มีมาแป๊บนะพี่เดี๋ยวใกล้จะโชว์ยังอ่ะใกล้แล้วเดี๋ยวหนูแจกของแป๊บนึงอ่ะพี่แป๊บนึงหัวน้ำตาไหลซึ้งเอามาอุดหูนี่แหละเชิญพบกับโชว์ที่ดีที่สุดของกิ๊กหนูสงครามเพลงเงินล้านหลังจากโชว์นี้แล้วท่านจะไม่อยากดูอะไรอีกแล้วในชีวิตของท่านเพราะว่าเหมือนคุณได้ดูสิ่งที่ดีที่สุดมาแล้วใช่ดูเสร็จแล้วตะเกียบจิ้มตาให้บอดตาไม่จำเป็นต้องมีดวงตาไม่ต้องดูอะไรอีกแล้วคุ้มค่าแก่การเกิดมาของทุกท่านแล้วครับเขาคือเบิร์ตทองใจและคริสติน่าอากิล่าครับกลับมายืนที่ได้ที่ที่เคยคุ้นตาใจนั้นคอยเรียกหาเฝ้าคิดถึงวันที่ผ่านไปกวาดตามองไม่พบเธอตรงที่เก่าถึงแม้วันนี้เงียบเหงา
อนออกมาแล้วเนี่ยอะไรกันใหม่พี่ต้นหอมครับค่ะร้องเพลงของใครร้องเพลงของจีนาจีนาใช่ตินากูเคยชุดนี้ทางจริงตินาที่ใส่ชุดนี้แน่ตินาเนี่ยมึงเชื่อมชุดแดนเซอร์ไปใส่ยังเป็นตินามากกว่าเลยมันใส่เยอะขนาดนั้นหนูจะเอาอะไรไปสู้มันละปะโอเคบอกว่าให้อ่านไลน์กุ๊กให้ร้องตินามันนึกว่าร้องเดบบี้บาซูโอเคไม่มีตินาไม่มีชุดเนี้ยป๋าไม่มีเราร้องเหมือนป่ะล่ะใช่ได้อยู่ใช่ได้อยู่ขอโทษขอโทษดูพี่แอนดูพี่แอนนี่สองมือให้นี่สองไลค์เลยพี่ตั๊กเหมือนป่ะล่ะก็พอค่าเวลาก็พอค่าเวลาไปได้ไม่เกี่ยวบอกค่าเวลาน้องท่องเนื้อตั้งนานออกมางับยังหลุดเลยเห็นป่ะล่ะบ้าอีเชียวโอเคนี่คือตัวอย่างของโชว์วันนี้ว่าเป็นการร้องแบบนี้เป็นแบบฟีเจอริ่งกันอันนี้เป็นการตั้งมาตรฐานให้กับเบิร์ดกับตีนาไว้เลยนะคะว่ามาตรฐานต้องอย่าต่ำกว่านี้ใช่ใช่เพราะว่าอันนี้ต่ำสุดแล้วเพราะว่าอันนี้ต่ำสุดแล้ววันนี้ต้องชมตีนาค่ะตีนายังคงรักษามาตรฐานไว้อยู่เบิร์ดก็นะอาจจะมีตกลงมาหน่อยเบิร์ดวันนี้เบิร์ดกังวลแน่เบิร์ดกังวลแล้วเบิร์ดต้องร้องประสานด้วยอ่ะประสานเสียมากอ่ะกับความทรงจำที่เคยมีเดี๋ยวขอไม่ต้องสั่นเบิร์ดร้องคนเดียวดิเบิร์ดร้องคนเดียวดิจริงมึงเป็นคนจีนหรือเป็นงูเห่าจับคอคุณเฮ้ยตินามึงจับคอพี่เบิร์ดกับความร้องไม่ได้ร้องไม่ได้อ่ะกับความจับหนึ่งสองตินาด้วยความทรงจำความทรงจำที่เคยมีมาเข้าสี่พร้อมป่ะไม่ได้ไงจับคอแล้วมันไม่ได้ไงป๋าโอเคแต่ว่านี่เป็นถือว่าเป็นฟีเจอร์เป็นโชว์เป็นโชว์นะท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าใครเอาตะเกียบจิ้มตาแล้วโทษทีนะครับผมขอโทษรีบกลับมาใหม่รีบไปหาหมอจากสู่แพทย์ก่อนถือว่าทางรายการขอโทษอันนั้นเป็นส่วนที่ไม่ดีที่สุดของรายการแล้วใช่ไหมว่าอะไรบอกแล้วใช่ไหมไม่เชื่อเขาหลักเปลี่ยนเพลงใส่เพลงนี้ไม่เข้าปากยังเดี๋ยวเสียงยังจะร้องอีกเหรอเสียงไรกันท่านนั้นจะไปกูจะไปเสียงไม่ผ่านกองเสียงโอเคโอเคจบขอบคุณครับจบทำขบไก่เอาละ7คนที่นั่งอยู่นี้เดี๋ยวคุณจะมาฟีเจอริ่งกับคนอีก7คนที่มาใครเป็นใครเดี๋ยวมาดูกันเอาเองเออมาพบกับหัวหน้าทีมทั้ง7ครับเชิญครับสวัสดีครับเราให้มาร้องเพลงคุณสันรามอะไรอย่างนี้โอเคนะลิปลิซ่านี่เขาโชว์มาจากคนพี่เนี่ยฮะให้คุณลุงเขาปล่อยนกพิราบเลยอยากดูเปลี่ยนจากนกพิราบเป็นปล่อยหมาได้ไหมเดี๋ยวก่อนกัดชาวบ้านเดี๋ยวก่อนครับอะไรอ่ะคุณแต่งมายากลมาทำไมฟิลิปไม่ใช่ชุดมายากลครับเป็นชุดของศิลปินที่เขาถ่าย MV ผมก็จำเขามาเลยเดี๋ยวถืออะไรอ๋อตอนนี้กำลังติดขับครับขับเฮ้าเนี่ยฮะให้ขับสายพายผมก็ยังแปลกใจว่าโทรศัพท์กับพี่นี่ใครแก่กว่ากันวิ่งกล้าเรียกผมพี่สืบมาแล้วผมอ่อนกับพี่เดี๋ยวอันนี้เบาหวานสองคนคุยกันจะเบาหวานสองคนคุยปากมันไม่สร้างสรรค์เลยจริงเลยบ้าจริงเชียวบ้าเบาหวานนะเบาหวานวันยืนข้างผมด้วยแอลกอฮอล์หรือช่างไม่เมย์ยืนอยู่ฉีดน้ำหอมน้ำหอมกินมีด้วยมีดิแอลกอฮอล์ไงเราเนี่ยเดี๋ยวก่อนเป็นใครเนี่ยเป็นใครเนี่ยเงาเสียงใครเนี่ยชายครับอ๋ออาชายอาชายเมืองสิงห์ไม่จิ้มตาบอดพี่ชายครับอาชายเมืองสิงห์มีโชว์นกพิราบด้วยหรอไม่เดี๋ยวก่อนแล้ว MV เขาชุดนี้อ่ะแบบนี้เลยครับเขา MV เขามีชุดนี้แต่เขาไม่มีตรงนี้แค่นั้นสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไหนล่ะมาด้วยกันผมเอาด้วยจริงคนบ้าเลยผมตอนติดไปกระหม่อมอาชายครับอาชายฟีเจอริ่งต้องฟีเจอริ่งกับน้องจินครับนั่นไงเหลือร้อยได้ไงน้องจินจัดๆเอ้ยอีนั่นเหรอเดี๋ยวนุ่งนิกนุ่งนิกจินตลาใช่ไหมลูกเออจินตลาโอเคจินตลามืออาชีพเมื่อกี้ทีมงานมาสัมภาษณ์มาถามว่าทั้งหมดเนี่ย7คู่เนี่ยกลัวใครสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาผมชี้ไปอีนุ่งนิกเนี่ยเอานี่สรุปแล้วมันคู่กับผมเหรอแล้วมึงกับกูต้องมากลัวกันเองอะใช่มึงสิงกับจินตลาฟิชเจอริ่งกันกับจินตลาครับผมแอดนี่แชมป์คาราบาวนะพี่แอดใช่ไหมฮะเป็นไงช่วงนี้
ทำอะไรอยู่บ้างก็รับจ้างเรื่อยๆครับทั่วไปรับจ้างคุยกันไปคุยกันมานี่อายุอ่อนกว่าผมเยอะดูดูหน้าคุยกันไปเนี่ยคุยไปคุยมาผมเนี่ยเรียกพี่อยู่ทั้งนานเนี่ยนั่นน่ะสิ43อ่ะดิเฮ้ย43จริง43จริงป่ะนะ47 47เหรอตกลง47ทำงานอะไรอยู่ครับพี่แซ่บรับจ้างครับรับจ้างทาสีไปทาสีบ้านทาสีเอาใช่ใช่งานเขาทาสีบ้านช่างโอเคพี่ฟิชเชอร์ลิงกับใครฟิชเชอร์ลิงกับใครครับพี่แอ๊ดสาวปานหนุ่มบ้าสาวปานอ๋อหนุ่มบ้าสาวปานไหนครับสาวปานสาวปานอ๋อน้องอายน้องอายเขาเคยมาเอาเสียงยังยังค่ะยังเลยเหรออันนี้เป็นนักร้องอาชีพไหมครับทำไมเขาเป็นนักร้องอาชีพพี่เขาเป็นอาชีพเขาร้องเพลงเสียงปานได้อยู่แล้วคุณชาญครับคุณชาญร้องเป็นใครครับพี่สแตมครับสแตมตอนนั้นเป็นแชมป์ใช่ไหมใช่ครับประกอบอาชีพอะไรเนี่ยหาเรือใช่ครับทหารเรือครับเนี่ยถือหางเลยไหมโอ้พี่เรือเขามีพวงมาลัยอยู่ข้างหน้าไม่พายพี่ไม่พายนี่เรือพายหนักกว่าอีกแซนแตมไม่แซนแตมพี่จิ้งหรือใครพี่ปูพงศิษฐ์ครับปูพงศิษฐ์นะแชมป์ด้วยแชมป์เฮ้ยคู่นี้น่ากลัวสุดแล้วนี่เหมือนมากเลยคุณดิดเหมือนทั้งคู่เหมือนมากโอเคคนต่อไปคือน้องป๊อปน้องป๊อปสวัสดีครับนี่ไงตีนาใช่ไหมตีนาตีนาเนี่ยตีนาเนี่ยคือตอนนั้นเป็นแชมป์เนาะชุดเขาเหมือนกว่าเป็นรองแชมป์รองแชมป์เอามาเทียบไม่ได้นะเพราะตรงเนี้ยคือแชมป์มีตำแหน่งแปลว่าเราจะเขาแชมป์แล้วตีนาเพลงเมื่อกี้เลยไหมตีจะลิงกับพี่เบิร์ดเลยไหมใช่ค่ะเพลงเมื่อกี้เลยทับทางเลยนะใครมีพี่เบิร์ดเนี่ยพี่เบิร์ดได้ดูไหมอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้พี่ต๋องสิทธิ์ชอยค่ะบ้าพี่เบิร์ดสิตอนนั้นพี่เบิร์ดนึกว่าพี่ตีวงเพื่อนนี่นี่ตัวเต็งตัวเต็งน้องผมเนี่ยผมชอบน้องผมดูขึ้นเสียงทำไมขึ้นเสียงทำไมกลัวไม่ได้ยินไงกลัวไม่ได้ยินไงแต่วันนี้มาเป็นใครตั๊กแตนตั๊กแตนเราเป็นแชมป์ตั๊กแตนไหมใช่ค่ะตั๊กแตนนี่เราฟิชเชอร์ลิงกับใครอ่ะได้ทุกคนไม่เอาเพลงสิเพลงพี่ป้างในนี้ใครเป็นพี่ป้างครับนี่ไม่มีนะพี่ป้างใครวะไม่มีอ่ะบาวิวยกมือสินะยกมืออ้าวนี่มันเล็กนี่ว่ะเออเล็กพี่ตรงเป็นพี่ป้างเหรอครับโอเคมาคุณเต่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเต่าเป็นเสียงใครนะไพพงศธรครับไพพงศธรแชมป์เลยใช่ไหมใช่ครับแชมป์นี่แชมป์ไพพงศธรครับเสียงเหมือนเลยเสียงเหมือนเลยคู่กับใครร้องคู่กับใครคู่กับหนูไม่ใช่คู่กับบ่าวไม่ใช่เราของนู่นแค่อย่างที่เล็กที่เล็กอยู่เราคนอยู่ในนู่นไม่เหยียบกระโปรงเหยียบกระโปรงครับคุณไพเขาฟีเจอริ่งกับใครครับเพลงน้องแพทครับน้องแพทวงเคลียร์แพทวงเคลียร์นั่นไงแพทวงเคลียร์ผมเหมือนแน่น้องแพทมากเหมือนเอมมี่อันนี้หนูคือแชมป์เคลียร์ไหมแชมป์ใช่ครับแชมป์ตอนเคลียร์ด้วยนี่แชมป์มาคู่กันและนี่คือสอนรามน้องแพทสวัสดีครับน้องสอนรามเป็นไงตอนนี้ลิเกจะทำออนไลน์แล้วเนี่ยทำออนไลน์ครับเขาบอกในวงคุณเยอะมากเลยเหรอร่วมร้อยชีวิตนะครับร้อยชีวิตเหรอครับยังพอเหลือสักที่ไหมมาเจอสอนรามนานเนี่ยเขาตัวจริงนะเราก็จะไปสูดหายใจเข้าแบบนั้นยาเบาหวานจะช่วยไม่ได้เลยอันนี้ผมว่าเขารู้จักกันแน่ในนั่นลิเกรุ่นพ่อสมญานามอะไรนะตอนลิเกผมเล่นอยู่กับสมศักดิ์พักดีลิเกเงินล้านผมตลกเงินเหรียญครับไม่พี่ชื่อพงศักดิ์พักดีพงศักดิ์พักดีพงศักดิ์พักดีพักดีครับช่วงนี้เขาก็จะมีออนไลน์มีออนไลน์ใช่ไหมดูได้ไงดูได้ไงสดไร้สดก็ติดตามได้ทางเพจครับชื่อทางเพจตอนแรกจะมีเป็นเพจคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรครับแต่ตอนนี้มีปัญหาอยู่มันปิวไปครับตอนนี้ใช้ชื่ออะไรเพจตอนนี้ใช้เพจแบงค์สอนครับแบงค์สอนโอเควันนี้มาเป็นใครน้องแบงค์วันนี้มาเป็นแม่นางสิริพรครับโอ้โหนี่เขาเคยมาแข่งเขาเคยมาแข่งแล้วที่เราตกใจว่าทำเสียงสิริพรนางได้นะคุณนะฟีเจอริ่งกับใครพี่นางวันนี้มาฟีเจอริ่งกับพี่ตูนบอดี้แสลมครับน้องอีอีสเหรอเล่เป็นพี่ตูนนะครับเอาละเว้ยนี่เต็งสุดแล้วตอนนี้ขึ้นมาใหม่แล้วเมี่ยวเสียงฟีเจอริ่งบอกเลยว่าเราน่ากลัวมากๆไม่ใช่แค่หน้าตานะคะเสียงเราก็น่ากลัวด้วยน่ากลัวไงน่ากลัวตรงไหนน่ากลัวตรงไหนน่ากลัวเราจะชนะไงเป็นไงล่ะแชมป์เท่านั้นแชมป์เท่านั้นค่ะพวกเราต้องการแชมป์เท่านั้นอย่าประมาทเดี๋ยวคุณจะกลับบ้านโดยไม่รู้ตัวครับผมบอกเลยว่าแชมป์ครั้งนี้เป็นของผม2คนครับพยายามอีกนิดนึงอาจจะสู้ผมได้แต่ก็มันไม่ได้หรอกถ้าเสียงมีจริงอย่ามานะคะเปลืองค่ารถค่ะค่ารถเราค่ารถเราจ
จากดูแล้วใครเจอใครพี่ทำไงใครเจอใครก่อนเปิดป้ายเปิดป้ายมีผลิตภัณฑ์ธัญพืชตราข้าวทองมียาดมตราโป๊ยเซียนมีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินมีเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรคูคูเฟรชแลคตาซอยเอ็กซ์ต้า300ลูกชิ้นหมูโฮเด้งอีซูซูและพัดลมมีราให้พี่ป้องแดงเลือกคนทำอยู่คนทำอยู่โอเคครับครับเขาบอกเขาบอกโป๊ยเซียนครับโป๊ยเซียนโป๊ยเซียนยาดมตราโป๊ยเซียนโอ้โหโทรหาใครวะครับโป๊ยเซียนผิวจริงๆพวกคุณกูแล้วเบอร์ตินาคู่แรกนะครับเบอร์ตินาจะเจอกับคู่ใครต้นหอมกับเมื่อกี้เนี่ยไม่มีคู่คู่ไหนครับโอ้นึกว่าแข่งคู่นี้กูชนะแน่โอเคคู่เบิร์ตกับตินาจะเจอกับใครนะครับฝั่งผมมี8แผ่นป้ายเริ่มจากนมข้นหวานตราพาเลสเตาแก๊สลัคกี้เฟรมอัมพลฟู้ดทิพพรสปั๊มน้ำมิตซูบิชิอิเล็กทริกง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ผลิตภัณฑ์สมายและน้ำปลาร้าปรุงรสตราประวันซูเปอร์แซ่บครับปั๊มเลือกให้หน่อยปั๊มเลือกเลยจะเจอค่ะชื่อหน้าของนมข้นหวานจ้าพาเลสค่ะโอเคนมข้นหวานจ้าพาเลสมันอมอะไรอยู่นี่ไงเบื่อจริงๆเลยต้องยืนตั้งแต่คู่แรกยันคู่สุดท้ายสวัสดีครับนุ้มมีค่ะป้องแหน่งเชิญยิ้มครับวันนี้ผมมาเป็นพ่อชายเมืองสิงห์ครับหลายคนอาจจะมองว่าเป็นบียองเซ่หรือเปล่าผมไม่ใช่นะคะวันนี้มาเป็นมันเป็นอะไรที่เข้าขากันมากนะครับมองด้วยสายตาแล้วว่าเอ๊ะคู่นี้มันปากจัดทั้งคู่อาจจะไม่มีที่ไหนได้เบื้องหลังนั่นคือเราเป็นผัวเมียกันครับอย่าประมาทพวกเรานะถึงจะแก่แต่ก็เก่านะครับต้องรู้ที่ตอนนี้อะไรอยู่บ้างร้องเพลงอะไรอยู่ไหมโชว์ไหมก็มีร้องเพลงโชว์บ้างค่ะนะหลังจากที่โควิดไปแล้วก็เงียบปิดค่ะช่วงโควิดมันก็จะเงียบเงียบความสนิทสนมมันก็เปรียบเสมือนพี่น้องกันใครจะเหมือนกว่ากันผมเป็นพี่เขาเป็นน้องเพราะผมคลอดมาปั๊บพอคลอดอีนี่ปั๊บแม่ตายทันทีแม่ตกใจว่าทำไมกูคลอดออกมาเป็นถังเช่าฟังน้องป๊อปกับน้องเอาคริสติน่าอากิล่าฟีเจอริงเบิร์ดธงชัยแมกินไตสวัสดีครับผมเบิร์ดธงชัยสวัสดีค่ะทีน่าคริสติน่าคริราค่ะเหมือนดีว่าของประเทศไทยกับดีโวของประเทศไทยเนี่ยจะมาฟิชเชอร์ลิงกันจะมาฟาดฟันกันบอกเลยว่ามีเลือดออกซิบซิบแน่นอนค่ะเมื่อกี้ฟังพี่เจิ้นหอมกับพี่ไก่แล้วเป็นไงสุดยอดคนนี้เวอร์คนนี้สุดยอดเอาได้คะแนนเดี๋ยวพี่ยกให้ว่านี่ไงจังเลยเลยค่ะสุดยอดเฮ้ยอ๋อเฮ้ยสุดยอดแต่ตรงกลางนี่จุดๆๆไปนะโอ้ยสุดยอดเพราะสุดยอดเพราะสุดยอดก็ได้เพราะอะไรที่พวกมึงร้องกันคุณป๊อปล่ะคุณป๊อปล่ะทำอะไรป๊อปล่ะมีคนก็คือทำงานร้องเพลงอย่างเดียวส่วนตอนนี้เปลี่ยนมาขายแล้วค่ะขายอะไรขายกาแฟเป็นบาริสต้าบาริสต้าที่ไหนแบรนด์ Southern Coffee ค่ะอยู่ที่โลตัสธงเพชรน้องเอาทำอะไรครับปัจจุบันก็ร้องเพลงอาชีพครับอยู่ที่ผลอยู่ที่ซอย9ครับเป็นร้านอาหารร้าน Good Question ครับเอาล่ะเดี๋ยวมาฟังตัวอย่างก่อนหัวใจขอมาอีกเพลงนึงครับชาติทิ้งน้องน้อยชาติทิ้งน้องน้อยยกทิ้งน้องน้ำกระทังทิ้งน้องน้อยกระปิดใส่หน่อยเจ้ามันอร่อยถึงใจเอาติ๊กเจ้าหันก็เอามาดันมาเจียมชักชวนแม่สมริบรับพันกันยิ้มแบ
ต้องดูลิเกและแกบนจอต้องกดดูหนังซ่าสิคะเฮ้ยมีสิทธิ์นะเดี๋ยวกรรมการจับได้มีสิทธิ์ไหมเฮ้ยมีสิทธิ์นะเพราะมันเสียงเข้าทางพี่เขาเลยพี่ป้องใช่ครูนี้สูสีครับสูสีนะครูนี้สูสีครับมามาลุ้นกันตินากับพี่เบิร์ดในเพลงหัวใจขอมาเชิญครับกลับมายืนที่เดิมที่ที่เคยคุ้นตาที่ที่ใจนั้นคอยเรียกหาเฝ้าคิดถึงวันที่ผ่านไปว่าตามองไม่พบเธอตรงที่เก่าถึงแม้วันนี้เงียบเหงาแต่ยังดีใจที่ได้มายืนกลับมาไม่ยืนที่เดิมที่ที่เคยคุ้นตาที่ที่ใจนั้นคอยเรียกหาเฝ้าคิดถึงวันที่ผ่านไปว่าทำเหมือนที่เราสอนเลยOh, oh, 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 o
ปีใส่หน่อยชะมันอร่อยถึงใจเอาพริกเจียวหั่นแล้วเอามาดันมาจิ้มฉันชวนแม่ส้มลิ้มมาผัดกันจิ้มแบ่งกันใช้สิ้นเดือนมันจิ้มใจเงินก็หมดจิ้มไปแล้วใช้หนี้ไม่พอโอ้ยกุมใจเด้ต้องดูลิเกละแกบนจะพอต้องอดดูทางสร้างสิพามามองอยากได้เมียเราไม่ต้องเสียสตังต้องกลับมานั่งเลี้ยงควายสิ้นปีนี้รอดตัวละขายควายขายโอละลังตัวนี้ละรออยากเป็นนักร้องยืมเงินพี่เงินน้องจำนองจำนองมาบังเพื่อดวงดีวันจะมีทางดังอยากได้เมียเราไม่ต้องเสียสตังแต่ผลลัพธ์ต่อตังต้องกลับมานั่งเลี้ยงควายดอกสิ้นดีผัวก็มีแม่น้องโอ้ยยิ่งอาฝนต้องทนทนตะเคงับจนหมอยหน้าเดินสายผัวก็ได้เมียบ่อยหน้างานหานะแค่เบยกินหน่อยโดนตีเป็นร้อนไม่ดังก็มอยก็ลอกไปจริงเหรอจ๊ะพ่อชายจ๋าข้าที่นั่งนั่งกระทังที่น้องน้อยกะปีใส่หน่อยชะมันอร่อยถึงใจเอาพริกเจียวหั่นแล้วเอามาดันมาจิ้มชักชวนแม่ส้มลิ้มมาผัดกันจิ้มแบ่งกันใช้สโลมาฟอดมาบวนแล้วกันเนอะพี่น้องเนอะบอยแอบกันดินดอกพิจ้าบอยแอบกันดินดอกพิจ้าน้องขอกลับมาร่วมห้องอีกทีน้อยใจหรือจ้าคนดีน้อยใจหรือจ้าคนดีต้องขอโทษทีที่ไปหน้าน้อยอย่าพึ่งใจน้อยจะทิ้งน้องน้อยนั้นแยกวงน้องขบอกต้องตรงจะขอรึมองจะทิ้งน้องน้อยจะขอรึมองจะทิ้งน้องน้อยหมดกันละเด้อพอใช่เด้อหมดกันละเด้อพอใช่เด้อสนุกกันเด้อแล้วพอใช่มังสิงมาปอนน้ำกันเอาลิงติ้งนิ่งและจะทิ้งน้องน้อยจะขอร่วมใจหัวใจอารมณ์ช่องมารวมชะละอองน้ำพันเดิมทีน้ำมองดนตรีพอใจน้ำมองดนตรีพอชักเปิดมาดีมากเปิดมาดีมากเลยเปิดมาดีมากเลยผมถือว่าคู่นี้คู่ที่เหลือมากมากคู่นี้ถือเป็นการตั้งมาตรฐานของการแข่งขันในรอบนี้นี่คือถ้าไม่เหมือนอย่ามาสูงเลยสูงเลยครับต้องเหมือนเลยครับจริงๆแล้วคุณเอานี่คุณเอานี่คุณเอาคุณร้องพี่เบิร์ดมานานแล้วนานแล้วครับแต่ว่าคือไม่ได้ร้องโชว์พี่เบิร์ดอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยร้องทั่วๆแต่มีตอนคุณขึ้นมานี่โอ้โหไก่นี่ถึงไก่จมดินเลยนะเอาพยายามมาตะเกียบทิ้งตาตัวเองเลยนะหาทางกลับบ้านเลยโอ้โหไม่ได้เลยนะสุดยอดป่าค่ะอะไรคะหนูว่าจบรายการเราควรประชุมทีมงานนะคะเรื่องอะไรคะคือถ้าเข้ามาขนาดนี้ก็ไม่ควรให้กรรมการออกไปโชว์นะคะคุณตั้งครับจริงๆแล้วทีมงานบอกให้กรรมการออกไปโชว์หรือมันสองคนโอ้ออกไปโชว์เองค่ะแต่ทีมงานควรปรามพวกเรานะคะทีมงานควรจะปรามไหมฮะปรามรู้จะปรามยังไงแล้วล่ะค่ะป๋าแต่มันไม่ฟังค่ะแต่ก็ดีค่ะป๋าดีแล้วที่เขาออกไปร้องเราก็จะได้เห็นมาตรฐานนี่ค่ะว่ามาตรฐานต่ำสุดกับสูงสุดเป็นยังไงคุณจะโมมีอะไรคอมเมนต์คู่นี้เนี่ยโอ้ผมตะลึงเลยว่าเฮ้ยมึงช่างกล้าคืออย่างนี้ป๋าเราอยากจะเป็นบันไดให้เขาก้าวขึ้นไปก้าวซะหัวถลอกหมดแล้วโอเคเอาละครับตอนนี้ยังไงก็ต้องเป็นการตัดสินนี่คือคู่แรกต้องเลือกมาทีมเดียวครับคู่แรกนะฮะตู้จากเอลเซ่ครับมี4ตู้ด้วยกันตู้1และตู้2เป็นตู้ของคุณเอาและคุณป๊อปนะฮะส่วนตู้หมายเลข3และตู้หมายเลข4เป็นของคุณป้องเหน่งและน้องนุ๊กนิกเชิญครับเชิญครับเอาละครับเข้าตู้เลยป้าพี่นุ๊กนิกมานี่เชิญเลยทีมเบิร์ดกับตินาเป็น A นะครับฮะอยู่ตู้เอลเซ่หมายเลข1และ2เลยนะครับชัยมงสิงห์ชัยมงสิงห์กับคุณจินเป็น B นะครับเป็น B อยู่ในตู้เอลเซ่หมายเลข3และ4ใครจะได้ไปต่อ A หรือ B ครับ
งินล้านจิกดูสงครามเพลงเงินล้านกลับมาคราวนี้เพราะหัวใจมันขอมาให้ตามหาความสนจำปล่อยใจปีใส่หน่อยชะมันอร่อยถึงจ้าเอาพริกเจียวหั่นแล้วเอามาดันมาจิ้มฉันชวนแม่ส้มลิ้มมาผัดกันจิ้มแบ่งกันใช้เอ๊หรือบีครับไม่น่าเชื่อ50 50ไม่น่าเชื่อครับจินตนาพูนลาบพอโดนเป้งกลายเป็นนี่คือสั่งกลายเป็นไม่ชีหนีเที่ยวใครอะคะอ๋อหนูเก่งเลยสิโอเคต้องดูว่ากรรมการทำไมตัดสินใจแบบนี้คุณหอมเฮ้ยวันนี้คุณเลือกที่นาเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยรวมเวลาจับคู่ฟิชเชอริงนะคะนี่มันดีมากคือคุณเอาเหมือนพี่เบิร์ดมากมากจนตกใจนะคะเดี๋ยวก่อนแต่ว่าตอนที่คุณป๊อปร้องนี่เขาอยู่อย่างเงี้ยนะเนี่ยเพราะว่าหอมคิดว่าผู้ชายจะมาร้องเสียงผู้หญิงแล้วร้องเพลงช้าส่วนใหญ่มาตายทั้งนั้นบนเวทีนี้นี่แต่คุณป๊อปทำหอมอึ้งเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนได้มากขนาดนี้เลยเหรอตอนขึ้นสูงสูงครับนี่หอมอยู่อย่างเงี้ยไม่น่าไม่น่ากูเนี่ยไม่น่าจะกดทีมงานอยู่เลยนะคะตอนนี้แล้วก็ด้วยความเป็นตีนาของหอมอ่ะหอมรู้ว่าคุณป๊อปเก็บรายละเอียดตีนาแบบ 100% ลมหายใจจอจานชอชักเขาเอามาหมดเลยมันก็เลยแบบลบต้นทุนเสียงตรงนั้นไปทำให้มองข้ามพอเป็นโชว์โดยรวมแล้วมันก็เลยแบบว่าชายออกมามากคู่นี้ตอนแรกเขาบอกว่าเอานี่ไม่มีทางเขาบอกเอานี่ไม่เหมือนไม่เหมือนจะมาโอ้หุ่นอย่างนี้ไม่น่าได้พอเอาร้องออกมาโอ้อาไก่ยังนั่งอยู่อีกอ่ะอย่างนั้นเลยนะเหมือนมากเหมือนมากเพลงนี้เหมือนมากแล้วก็ทรงพลังด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะคือมันดีมากจริงๆพี่ปุ้งเหน่งก็ทำได้ดีสำหรับหอมแต่หอมรู้สึกว่าจินตลาดูจินตลาวันนี้จัดเต็มไปหน่อยป่ะจินตลาแล้วเหมือนตอนหลังๆเหมือนนุกนิกจะเหนื่อยเพราะว่าเพลงนี้ร้องยากเขาแทบไม่ได้หยุดเลยเริ่มเหนื่อยใช่ไหมท่อนแรปอะค่ะยากมากยากเพราะเพลงนี้ปกติไม่ได้ร้องเลยแต่ที่สำคัญนุกนิกนี่เขาเป็นคนมีน้ำใจมากนะเขาร้องไปเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยเป็นสองเท่าไปเลยนอกจากร้องเขายังดูแลผู้ป่วยติดเตียงใช่เขาเต็มที่มากปรึกษากันแล้วเดี๋ยวกูหอบมึงช่วยคุณปงหนิงเนี่ยเสียงไปทางอาชัยนั้นที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้คุณนุกนิกดูจะดรอปไปนิดนึงโอ้เพราะว่าต้องเต้นด้วยคุณป๊อปกับคุณเอาท์ไม่ได้เต้นพลังเสียงฟังแล้วมันทึ่งอ่ะแล้วมันนัวมากผสมแล้วมันลงตัวพี่ขอโทษนะไปเลือกเจออีกคู่นี้ครับแต่คุณนุกนิกเป็นคนที่โดนแป้งแล้วดูน่ารักที่สุดครับน่ารักมากครับนุกนิกวันนี้พี่ตั๊กเห็นความทุ่มเทนุกนิกมากเลยนะเนี่ยนุกนิกเหนื่อยมากเลยร้องก็ร้องเยอะกว่าแถมยังยืนร้องอีกไหนก็ต้องเต้นอีกมันมีคนเอาเปรียบหนูอะเนี่ยมันถึงแบบนี้ไงมีตัวทวงอะตัวทวง อะไรเงี้ยไม่งั้นนะถ้าเกิดตรงนี้คู่กับคนอื่นนะอาจจะชนะก็ไม่แน่นะผมขอร้องคู่กับคุณตั๊กได้ไหมเพลงดึงดันกูจะกลับไปซ้อมได้ยังจะมาอีกอะคะมาแล้วกูเอาอะไรนะคะก็วันนี้เห็นความทุ่มเทของนุกนิกเลยแล้วก็พี่ศักดิ์เนี่ยแต่ว่าพี่ศักดิ์เนี่ยใกล้อาชัยที่สุดแล้วถ้าเกิดพูดถึงเสียงนะใช่ถ้าเกิดว่าเป็นเงาเสียงของพ่อชายนะพี่ศักดิ์เนี่ยหนูให้เป็นมือวางอันดับหนึ่งแต่ว่าคู่ของน้องป๊อปและน้องเอาครับพี่บอกไว้เลยนะคะว่า
อย่าให้ได้ยินอีกทำไมอย่ามาร้องอีกไม่ว่าจะเป็นเบิร์ดหรือตินาอย่าให้ได้ยินอีกนะเข้าใจไหมอย่าให้กูได้ยินอีกนะอันนี้บอกเขาหรือบอกฉันบอกฉันใช่ไหมแอร์สองคนนี่แหละเดี๋ยวประชุมทีมงานเลยนะต้องบอกว่าเป็นคู่ที่แบบว่าทำมาตรฐานไว้สูงเลยนะและที่สำคัญร้องสะกดคนมากคือไม่สามารถที่แบบว่าจะละสายตาจากเขาเลยซึ่งคู่นุ๊กนิกกับโป้งเนี่ยเราสามารถลุกไปแล้วกลับมาฟังอีกได้เลยก็เอาใจช่วยคู่ต่อๆไปที่จะมาเจอน้องปอกับน้องเอาแล้วกันนะป่าเนาะโอเคคือจะบอกว่าเอาเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะว่าจะร้องได้เหมือนพี่เบิร์ดมากคือดูเขาเหมือนแบบไอ้เฮียขายก๋วยจั๊บนะคือไม่เหมือนใช่ไหมไม่เหมือนเลยแต่แบบเพลงนี้เนี่ยถ้าไม่ร้องเป็นพี่เบิร์ดมาหลายช่วงเวลานานเนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมันสูงมากขนาดแบบว่ามือวางดับต้นๆของประเทศอย่างพี่เนี่ยพี่ยังทำไม่ได้โอ้โหช่างกล้าพูดไม่ใช่มาแดงวันอะจริงๆเพลงนี้มันสูงมากคือเอาเนี่ยต้องบอกว่าเสียงเหมือนพี่เบิร์ดมากแล้วเป็นคนร้องดีมากเสียงเหมือนเลยคุณแล้วร้องดีด้วยคราวที่คุณมากับที่เป็นทีมใช่ไหมเป็นทีมเนี่ยยังไม่โดดเด่นเท่าวันนี้เลยนะวันนี้คือโดดเด่นมากทั้งการประสานทั้งการร้องขึ้นเสียงสูงคือเหมือนพี่เบิร์ดเท่าที่สุดที่เคยฟังมาแล้วในเวทีนี้จริงๆเซอร์ไพรส์มากส่วนป๊อปนี่แบบเห็นเขามานานแล้วคือป๊อปเนี่ยเขาร้องเพลงเก่งอยู่แล้วแล้ววิธีการพูดเขาอะเสียงก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วไงคือไม่ต้องดัดนี่เลยจะเป็นการเปรียบเทียบเป็นนุกนิกคือนุกนิกร้องเพลงเก่งแต่ต้องมีการดัดเสียงให้เป็นคุณเจลามันก็เลยจะยากตรงนี้ดัดกว่ากันใช่ต้องเวลาพูดต้องดัดไหมอันนี้ดัดแล้วก่อนหน้านี้ไม่ดัดไม่ต้องสิไม่ต้องดัดสิอยากจะเป้าเสียงวันนี้ยังไม่ขำเลยวันนี้ยังไม่ขำเลยก็คือนุ๊กนิกชมเลยเก่งวันนี้ประคองโชว์นี้จนหน้าดูแบบสนุกสนานมากถ้าพูดถึงร้องดีไม่ดีมากแต่ยังไม่ค่อยเหมือนคุณจิตรลาอะไรเงี้ยแต่พี่ป๋องหนิงนี่เอาไปเลยวันนี้มือวางอันดับหนึ่งจริงๆเห็นด้วยกับตั๊กเลยสุดยอดมากนะครับแต่พอรวมกันเนี้ยสองคนนี้ทั้งนี้เขาประสานขึ้นมาก็ต้องยอมให้เขาคือไปเจอคู่แข่งที่แข็งมากแข็งมากออกมาทีแรกผมนึกว่าแบทแมนกับโรบินคู่นี้โอ้โหจินตนาการแคทวูแมนชุดเขาคุณเห็นไหมครับคือผมว่าถ้าเอาความเหมือนกับคุณภาพเสียงที่คล้ายนะฮะใกล้เคียงนะไม่ถึงเสียงเพราะว่าเก่งทุกคนครับแต่ว่ามาตัดสินกันตรงนี้ครับมาตัดสินกันตรงความยากของเพลงโอ้เพราะว่าโจทย์ของเพลงของพี่เบิร์ดกับพี่ตินาเนี่ยมันมีการประสานเสียงแบบตลอดทั้งเพลงใช่ก็เลยเป็นการคอนโทรลยากมากแต่ว่าคู่นี้ทำได้ดีมากๆคือประสานให้เป็นเบิร์ดประสานด้วยใช่ครับใช่ครับตอนประสานยังต้องมาทำให้เหมือนอีกก็เลยเหมือนกับว่าเบียดกันไปตรงนั้นแต่จริงไม่ใช่ว่าคู่พี่ปองเนงหรือนุกนิกจะไม่ดีนะครับก็ดีมากเหมือนกันอ๋อให้เพราะความยากแต่เพราะว่าโจทย์มันทำให้เขาได้แสดงศักยภาพออกมาได้มากกว่าครับแค่นั้นแหละครับก็คิดไว้อย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะก็เลยไปสั่งเด็กว่าน้องขอแป้งพี่เพิ่มเยอะๆหน่อยเพราะว่าตั้งมารายการนี้ยังไม่เคยสัมผัสกับแป้งเลยเขาบอกว่าใครที่มารายการนี้แล้วไม่โดนแป้งแสดงว่ามาไม่ถึงรายการถูกต้องเสียงเขาดีจริงๆนะเสียงเขาเหมือนมากคุณเบิร์ดเขาเหมือนมากนะใช่เมื่อกี้หนูหลับตาฟังแล้วหนูคิดว่าพี่เบิร์ดมาร้องเองด้วยซ้ำนั่นน่ะสิเสียงดีมากอันนี้เรื่องจริงครับใช่ค่ะเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาเพลงหรือว่าคู่แข่งเขาเรียกว่าหนาวไปพักต้องยกให้เขาจริงๆยอมตอนนี้เราได้ผู้ชนะคู่แรกเรียบร้อยแล้วนะครับมี5ทีมที่รอการถูกเลือกขึ้นมาทำการแข่งขันนะครับตั๊กแตนกับพี่ป้างตั๊กแตมกับปูพงษ์เสถียรกับปูพี่ไผ่กับแพทน้าแอดกับแอดกับปานคุณสิริพรอภัยพงษ์กับตูนบอดี้แสลมคู่ที่คุณต้องการพบคือคู่ที่คุณอยากพบคือคู่พี่ป้างค่ะป้าวิวกับป้างป้าวิวครับมาเอาละว่ามาครินกิ่งสักฟีเจอริงตะกตันชลดาสวัสดีค่ะบอวิวค่ะวันนี้เป็นเงาเสียงของตะกตันชลดาค่ะครับผมบ๊อบบี้ครับมาเป็นเงาเสียงของพี่ป้างนครินกิ่งสักครับเสียงป้างก็คือแบบเหมือนอยู่แล้วเขาเป็นแชมป์เสียงตะกตันอยู่แล้วครับต่างคนต่างแบบว่าแกะแล้วก็มารวมกันพวกเราสองคนเนี่ยจะทำให้พี่ๆเนี่ยไม่ผิดหวังแล้วก็จะคว้าแชมป์มาให้ได้แน่นอนเราจะทำให้ดีที่สุดเนาะครับผมเอาละเมื่อกี้ฟังเขาร้องไหมป้าบิ๋วฟังค่ะกลัวไหมใช้ได้ไหม
ัวไหมเอานี่แค่ใช้ได้ผมชอบสีหน้าพี่ดูดิอันนี้บอยเยนเขาหรือเราพี่เป็นห่วงคนนี้พี่บ๊อบบี้ครับตอนนี้ทำอะไรที่ไหนสวัสดีครับยังขับรถแท็กซี่อยู่ครับขับรถแท็กซี่อยู่ขับรถแท็กซี่หลักๆคือขับรถแท็กซี่มีร้องเพลงให้ผู้โดยสารฟังไหมก็มีบ้างครับถ้าเขาจำเราได้ครับเขาจำแต่ต้องยอมคู่แรกครับอย่ายอมไม่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 ใจเย็นลูกใจเย็นลูกเจ็บขาเราเจ็บขาเจ็บอยู่ขาเราเจ็บอยู่เจ็บอย่ากลัวสิเอออย่ากลัวสิเราใหญ่เรายาวกว่าเรากลัวเลยเราอ๋อเราใหญ่คนนี้ยาวบ้าจริงเชียวอันนี้ใหญ่อันนั้นเน่าแล้วเน่าไม่ว่าพี่เขาดูสิจริงๆกลัวพี่ป้างพี่ป้างเพราะพี่ป้างเสียงเหมือนแล้วก็ตั๊กแตนอ่ะตั๊กแตนได้ความน่ารักเอนเตอร์เทนวิเคราะห์กันทางด้านเพลงครับเพลงเขาแบบว่าฟังสบายสบายเราก็เลยว่าน่าจะมีความน่าจะเป็นไปได้ที่เราจะชนะโรคภูมิแพ้กำเริบจนทนไม่ได้หมอก็ขอให้หนีจากกรุงเทพไปที่เลือกมาจังหวัดนี้เพราะเห็นว่าอากาศดีกว่าที่ใดมีสิทธิ์ไหมคล้ายๆค่ะคือคล้ายเนอะคล้ายคลายคอควายออกมาคล้ายนะครับคอควายมา 4-5 ตัวเลยครับคล้ายเหมือนเงาคล้ายๆนะคล้ายแต่ขนาดนี้พี่บ๊อบบี้อาจจะห่วงเพราะเมื่อกี้จอดรถแล้วกดมิเตอร์ไว้ปิดก่อนเลยก่อนที่จะหยุดมิเตอร์ก่อนไหมลูกค้ายังรออยู่บนรถอยู่ลูกค้านอนบนรถมาทีเดียวพี่ป้างกับตั๊กแตนครับฟีเจอริ่งกันกับเพลงนี้ครับภูมิแพ้กรุงเทพเชิญครับโลกภูมิแพ้กำเริบจนทนไม่ได้บอกขอให้หนีจากกรุงเทพไปจังหวัดนี้เพราะเห็นว่าอากาศดีกว่าที่ใดเธอเท่านั้นฉันสุขใจเหลือเกิน
ใช้ได้เฮ้ยพี่บ๊อบบี้เสียงยังป้างอยู่เลยนะเสียงยังป้างอยู่ร้องดีฮะเข้าไปลุยในตู้แป้งกันอีกครั้งนึงครับเป็นตู้ของคาราบาวครับ4ตู้ตู้1และตู้2สําหรับคุณปั๊บและคุณเอาครับส่วนตู้3และตู้4จากคาราบาวนะครับเป็นตู้ของน้องบ่าวหวิวและพี่บ๊อบบี้ครับเชิญครับเชิญเลยครับตามผมมาเลยครับเบิร์ดกับตินาคือ A นะครับอยู่ตู้ของคาราบาวหมายเลข1และ2นะครับตั๊กแตนกับป้างคือ B นะครับอยู่ในตู้ของคาราบาวหมายเลข3และ4คู่นี้ใครผ่านเข้าไปจะเจอกับอีกคู่เดียวแล้วเป็นแชมป์เลยใช่นะฮะ A หรือ B ครับโอ้โหเหมือนกันเลยครามเพลงเงินล้านกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านแต่มาเจอเธอเท่านั้นจะสุขใจเหลือเกินขอร้องให้เธออย่าเมินช่วยรักษาใจพี่จ๋าถ้าพูดจริงน้องก็คงรับได้ถ้าไม่ได้มาหลอกน้องก็เต็มใจจะพี่เบิร์ดกับตีนานี่ถือว่าเป็นสายแข็งเลยนะฮะตอนนี้นะฮะอีก4ทีมที่เหลือเนี่ยเริ่มหวั่นไหวแล้วนะเดี๋ยวฟังคณะกรรมการก่อนนะฮะพี่ป้าหอมรู้สึกว่าขยี้น้อยไปส่วนเบาหวิวเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะแต่หวานไปตะกะแตนบุกแล้วโหดกว่านี้ใช่แล้วอีกอย่างนึงคือเรื่องเสื้อผ้าที่เห็นแล้วขัดตาทำไมฮะมันไม่เหมือนตะกะแตนการที่เราจะไปลองคอเวอร์ใครเราควรดูเรื่องเสื้อผ้าด้วยเหรอบอกเขาหรือบอกมึงเนี่ยว่าคอสตูมเนี่ยมึงอะไรอะกูเปล่าเนี่ยฮะอะไรตีนาชุดนี้เนี่ยช่วงหลังโควิดตัดงบมันหน่อยดูสิก็คือร้องดีแต่ความเหมือนวันนี้ดันแพ้ครับเพราะวันนี้เขาเหมือนมากเลยตีนาค่ะคือคุณป๊อปกับคุณเอานั้นมันไม่มีที่ติตอนณเวลานี้นะครับณเวลานี้ผมดูว่าสมบูรณ์แบบนะครับความเหมือนความใกล้เคียงความลงตัวทีมเวิร์คความยากของเพลงด้วยครับเพลงนี้ภูมิแพ้กรุงเทพผมว่าความยากนั้นเป็นรองใช่ใช่ใช่แล้วคุณบ๊อบบี้ก็วันนี้เสียงไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะคุณป้าจริงๆเขาจะเสียงเหมือนกับกระเสาพี่พี่ป้าเสียงกระเสากระเสาแล้วก็คล้ายๆว่าเป็นคนน้อยอกน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆน้อยเนื้อต่ำใจส่วนเบาหวิวเสียงเพราะเสียงหวานแต่ว่าความเหมือนความใกล้เคียงนั้นน้อยไปนิดนึงนะครับก็เลยต้องยอมก่อนนะครับต้องยอมหน่อยนะพี่นะครับคือพี่บ๊อบบี้อ่ะถ้าว่าจะไปเงาเสียงพี่ป้างก็ได้ก็เหมือนนะแต่ว่าพี่ป้างเนี่ยเวลาร้องเพลงก็จะเหมือนคนแบบร้องไห้ไปด้วยร้องเพลงไปด้วยนี่ไงจะต้องอย่างนั้นอันนี้แบบมันต้องขยี้อย่างที่หอมบอกขยี้ไปนิดนึงพี่บ๊อบบี้ดีได้ไปทำพี่ป้างก็ได้เสียงดีนะเสียงดีแต่ว่าต้องแกะรายละเอียดพี่ป้างมากกว่านี้อีกหน่อยนึงส่วนบ่าวหวิวลูกแม่โอ้โหลูกไอ้เรื่องความร้องเพลงเก่งนะต้องไม่ห่วงเบาหวิวเลยเพราะเบาหวิวเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งแต่วันนี้พี่บ๊อบก็ถอดใจไงลูกเข้าใจป่ะเออแม่เข้าใจลูกนะลูกเนาะห่วงลูกค้าที่อยู่ลูกค้าอยู่ในรถอยู่ในรถเออจริงๆเลยอ่ะพี่ไม่บอกได้หนูเหมาก็ได้วันนี้เออเพราะเดี๋ยวพี่ศักดิ์ก็ได้นั่งกลับเดี๋ยวเหมาอีกแล้ว
วันก่อนก็เหมาทุเรียนไว้ทิ้งแล้วเดี๋ยวไม่ไปเอาเลยปล่อยเขาเน่าเลยขึ้นเป็นต้นแล้วเนี่ยทุเรียนมึงอ่ะบ๊วยวันนี้มีคนวาดลูกว่าคอสตูมไม่ผ่านเหรอลูกใช่ค่ะแม่เป็นไรลูกช่างมันนะมันนี่ใครฮะช่างมันคุณพูดถึงใครฮะทำเป็นมองแหมทำเป็นมองอย่านะเดี๋ยวกูถีบแอดกระเด็นไปใส่เลยนะใจโหดเหี้ยมเอาไรลูกชุดไม่เหมือนแต่บางอย่างเราก็ใหญ่สู้ตะกั่วได้ลูกอย่าไปนั่งใกล้พี่โป้งเหน่งนะลูกนะเขาหุ่นลูกไปเหมือนเมียเขาก็จ้องลูกอยู่นะลูกอย่าครับอย่าไปยุ่งอย่านะนี่เบาหวิวนะไม่เมียเรานะนี่นั่งอยู่เฉยกำลังจะโจ้ไอ้คนข้างๆแต่วันนี้ลูกต้องให้คุยเขาไปก่อนให้ป๊อปกับเอาไปก่อนนะลูกนะจ้าเนี่ยจริงๆนะเบาหวิวกับพี่บ๊อบบี้ร้องดีมากครับแต่พอมาเทียบคู่เนี่ยก็เลยสู้เขาไม่ได้เพราะว่าเขารายละเอียดเขาเยอะมากพี่บ๊อบบี้นี่แบบถ้าร้องแบบมีแบบเสียงแบบคลุมเครือกระเซากระเซาหน่อยนะจะเหมือนเลยเพราะว่าเส้นเสียงเนี่ยคล้ายพี่ป้างอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้ลงดีเทลแค่นั้นเองอะไรเงี้ยเสียดายนิดเดียวเองส่วนเบลวิวนี้ดีกว่าที่พี่คิดไว้นะเหมือนเลยทีเดียวใช่นะฮะก็แพ้ไปนิดเดียวแพ้ไปนิดเดียวจริงขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับผมมองว่างี้เพลงต้นแบบมันมีอยู่2แบบคือแบบที่มีการร้องเทคนิคสูงครับอันนั้นก็คือของสำหรับคู่คุณอาคุณป๊อปครับซึ่งทำได้ดีนะครับถ้าจะใช้เพลงเทคนิคไม่ค่อยมีความเหมือนต้องสูงมากต้องเหมือนมากคือมันถึงจะได้ยินในหูไง90กว่าเลยใช่คือแล้วถ้าเหมือนมากแบบนั้นเนี่ยมันจะชัดมากแล้วมันอาจจะชนะได้แต่วันนี้ความเหมือนก็ยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกันคือ6 70 7 80ประมาณนี้เพราะงั้นพอไปเรื่องความยากก็เลยทำใหคู่นี้ยังคงโดดเด่นกว่าโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับถือว่าผ่านไปอีกด่านหนึ่งคุณบ๊อบบี้เบาหวิวขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญล้างตัวทั้งด้านนี้เขาเหมือนมากเขาเหมือนเกินไปเราฟังเขาเราก็ชอบเขาด้วยครับเราแอบเชียร์เขาไปด้วยทำให้เราผลงานเราก็แบบกูตกก็ได้เอาไปเถอะเอาไปเหมือนขนาดนี้เอาไปเลยขอบพระคุณนะครับที่ติดตามที่ชมรายการนะครับถ้ามีโอกาสได้นั่งรถแท็กซี่ถ้าเจอกันก็ไม่ต้องกลัวกันนะเห็นหน้าตาแบบนี้ก็ใจดีครับผมก็ฝากขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ให้กำลังใจพวกเราแล้วก็ฝากติดตามกันเรื่อยๆแล้วกันนะคะแล้วก็ส่วนของเบาหวิวเนี่ยก็ติดตามได้ทาง Facebook นะคะชื่อเบาหวิวกิ๊กดูสงครามเพลงเลยค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้คู่เบอร์ตินาเลือกชนะอีกครั้งเดียวครับเป็นแชมป์สัปดาห์นี้เลยใช่แล้วเลือกมา1คู่คือแพทวงเคลียร์ค่ะอ้าวไผ่แพทครับไผ่แพทไผ่พงศธรฟีเจอริ่งแพทวงเคลียร์สวัสดีค่ะเอมมี่ค่ะเงาเสียงแพทวงเคลียร์ค่ะเต่าครับเงาเสียงไผ่พงศธรครับจากที่ไม่เคยร้องด้วยกันมาก่อนนะแบบแล้วมาซ้อมเมื่อวานเนี่ยมันเข้ากันมากอ่ะเข้าเลยใช่ไหมดีมากดีเลยยังไงก็แชมป์อ่ะยังไงก็แชมป์ใช่ทำไมเลือกคนนี้คู่นี้เลือกคู่นี้คุณไผ่เหมือนคุณไผ่น่าจะเหมือนฟังเสียงไผ่แล้วอยากเป็นหมีแพนด้าโอ้ยอยากกินไผ่โอ้ยอยากกินไผ่ชอบจังเลยมาข้างหลังเนี่ยทำหน้าเหมือนจะมีเรื่องกันก็ต้องคลิปคาแรคเตอร์เขาไว้ป่ะคล้ายเขาเป็นแบบนี้คลิปเป็นตีนาหรือคลิปเป็นต้นหอมได้นี่บอกว่าตีนาไม่มีนะตีนาเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะแกก๊อปปี้ฉันหรือเปล่าเป็นต้นหอมเนี่ยใช่อันนี้เป็นต้นหอมแต่ว่าแต่ว่าเป็นนักร้องไหมคะค่ะเป็นร้องเพลงด้วยแล้วก็งานประจำด้วยเขามาแข่งเป็นแชมป์เงาเสียงของแพทของแพทเลยเออคือพี่ไผ่เหมือนไม่เหมือนหรือชอบเป็นการส่วนตัวชอบค่ะชอบค่ะพูดตรงๆเลยเอาไงโดนแป้งแน่โอ้โหไปแย่งไผ่ของน้องตะภาพเราชื่อเต่าไม่ใช่เต่าก็ตะภาพอยากจะเล่นเต่าเอาละผมว่าก็ต้องดูกันนะเพราะว่าเราเคยเห็นเขาร้องเดี่ยวๆไงแต่ถ้าร้องคู่เนี่ยบางทีมันมีความกังวลเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ซ้อมกันมาด้วยกันอะไรใช่จังหวะการร้องกันให้เสียงอะไรอย่างเงี้ยปัญหาก็คือเวลาซ้อมน้อยค่ะต่างฝ่ายต่างซ้อมมาค่ะมันจะยากตรงท่อนประสานตอนร้องประสานแบบมันจะมีแบบเหลี่ยมๆมานิดนึงความดังของแต่ละเสียงของแต่ละคนนะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยร่วมงานกันใช่หนึ่งด้วยตัวเพลงคือเรารู้สึกว่าตัวเพลงเนี้ยถ้า
คนร้องอ่ะเขาเหมือนอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าไปกับอารมณ์เพลงอ่ะมันจะมีข้อแตกต่างกันคือเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะถึงหรือไม่ถึงแต่เราคิดว่ามันมีความเสี่ยงที่เราจะมันมีความสูสีที่จะชนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเชื่อว่าเขาไม่จริงแต่ก็ไม่รู้เขาอยู่ไหนไม่รู้ว่าใกล้หรือไกลมองหาทุกวันคนที่ไม่มีใครคนที่เหงาเหมือนกับฉันวินาทีที่พบกันต่างจะรู้กันเธอสบสายตาคุณชมพู่อันนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ระดับความยากไม่สูงมากไม่สูงมากนะเพราะนั้นเสียงต้องเหมือนเลยต้องเหมือนนะโจทย์คล้ายๆเมื่อกี้เลยนะเพลงนี้จะทำให้คู่นี้กลายเป็นแชมป์ของวันนี้ได้หรือไม่นะฮะให้นานกว่าที่เคยครับเพราะเชื่อว่าเขามีจริงแต่ก็ไม่รู้เขาอยู่ไหนไม่รู้ว่าใกล้หรือไกลมองหาทุกวันคนที่ไม่มีใครคนที่เหงาเหมือนกับฉันวินาทีที่พบกันต่างก็รู้กันประสงค์สายตาเขาอาจจะมาที่นี่เช้าหรือบ่ายหรืออาจเป็นสายของพรุ่งนี้คงเป็นตรงไหนสักทีวันไหนสักวันไม่รู้เขาเป็นใครแต่ถ้าเขาได้เจอฉันวินาทีที่พบกันต่างจะรู้กันถ้าส่งสายตาเขาอาจจะมาที่นี่แค่อยู่ตรงนี้คนละเวลาเขาอาจจะเดินเข้ามาหลังจากที่ฉันหันหลังเดินออกไปถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้จะเดินเข้ามาหลังจากที่ฉันหันหลังเดินออกไปถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยฉันเดินได้ช้าจะเป็นไปได้ไหมที่จะได้พบใครคนนั้นง่ายนะง่ายนะตู้ตรงนี้นะฮะ4ตู้จาก AS 5G นะครับตู้1และตู้2ของคุณอาวและคุณป๊อปครับนะฮะส่วนตู้ที่3 4ของ AS 5G เป็นของคุณเต่าและคุณเอมมี่เชิญประจำที่ครับมาเลยครับ
ทกับตินาคือเอนะครับเข้ามานอนั่งรอเป็นครั้งที่3แล้วเช่นเคยครับอยู่ตู้เดิมตู้1และตู้2ใครช่วยปราบเขาออกไปทีนะฮะภัยกับแพทเป็นบีอยู่ในตู้3และตู้4นะครับขณะนี้เติมแป้งกันเรียบร้อยแล้วนะฮะแหมเอาละครับอยู่ที่คณะกรรมการย้ำอีกครั้งหนึ่งคู่ที่คุณเลือกตรงนี้จะเป็นแชมป์ของสัปดาห์นี้เอหรือบีครับดูสงครามเพลงเงินล้านกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านถ้าจะอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้จะเป็นแชมป์ของสัปดาห์นี้เอหรือบีครับเอ็มวางเป็นแชมป์และบีวางเป็นแชมป์ของสัปดาห์นี้นะฮะเอหรือบีพร้อมก็มาเอ็มบีสติเขาดีมากนะฮะถือว่าวันนี้นะวันนี้นี่นะคู่ตินากับเบอร์นี่ได้ไป15เสียงเลยนะอีกฝ่ายศูนย์หมดเลย3ทีได้ไป15เสียงเลยนะฮะโอ้โหเล่นกันเกมศูนย์ตลอดเลยนะฮะแสดงว่าเขานี่เหมือนมากๆใช่ครับไม่อยากพอชนะแล้วก็เป็นอย่างนี้พี่แพทเจอกันพี่แพทดูแชมป์เก่านะครับมาครั้งนี้เธอเพิ่งจะโดนเธอเละเลยนะฮะโดนอย่างเละเลยนะโอเคถือว่าวันนี้ทำได้ดีมากนะ503ครั้งครับ503ครั้งเขาได้15คะแนนนะวันนี้กรรมการเสียงไม่มีแตกเลยไม่เสียงแตกเลยโอ้โหมากปวดสุดยอดนะสุดยอดอยากข้ามเวลาไปสัปดาห์หน้าจังเลยอ่ะทีมที่รออยู่เนี่ยเหมือนเขากินแผ่นเสียงพี่เบิร์ดกับพี่ตินาไปเลยอ่ะทำไมเหมือนอะไรขนาดนั้นคือแบบเรื่องร้องนี่คือไม่พูดถึงอยู่แล้วค่ะแต่ความเหมือนคือเอาไปเลยค่ะทีมแชมป์ทำผลงานไว้ได้ดีจริงๆครับก็สมควรที่เป็นแชมป์ตรงนี้แหละครับก็เลยแบบว่าเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็อยากจะมีโอกาสล้มแชมป์เหมือนกันครับเพลงที่ผมร้องมันมีพลังมากกว่ามันบอกออกไปไม่ได้มันต้องดูกันเองมันต้องพิสูจน์กันตรงหน้าเวทีเอาละเดี๋ยวฟังกรรมการก่อนเพลงนี้ผมรู้สึกว่าแพทเล่นอินเนอร์เยอะเหมือนกันนะในความโหยหาของเพลงอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเราไม่เห็นในเอมมี่แต่เอมมี่ร้องเพราะมากจริงๆส่วนเต่านะคะเก็บรายละเอียดของพี่ไผ่มาแต่บังเอิญวันนี้เนื้อเสียงสำหรับหอมอ่ะมันแตะได้ไม่เท่าเขาถามว่าเหมือนไหมเหมือนนะแต่ถ้าไปเทียบกับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเหมือนกว่าเนื้อเสียงนะเนื้อเสียงของทางเบิร์ดเหมือนว่าเบิร์ดทำมาตรฐานสูงมากคืองี้ถ้าเป็นกีฬาประเภทเดี่ยวนะฮะทั้งคุณป๊อปคุณเอาเนี่ยก็ถือว่ายอดฝีมือพอมารวมกันเล่นคู่ก็ยิ่งเก่งทีนี้เอมมี่กับเต่าเนี่ยก็เก่งประเภทเดี่ยวแต่ว่าพอรวมกันปุ๊บเนี่ยมันไม่ลงตัวไม่กลมกล่อมวันนี้เหมือนว่าไม่ค่อยลงตัวเต่าเมื่อตอนเป็นแชมป์เนี่ยดูใกล้คุณไผ่มากกว่านี้หรือว่าอาจจะเป็นเนื้อเสียงหรือว่าอาจจะเป็นเพลงสตริงมั้งอันนี้เป็นคล้ายสตริงใช่ไหมฮะแล้วร้องคู่กันใช่ไหมก็ต้องปรับก็เลยดูว่ามันห่างจากคุณไผ่มากกว่าเดิมนะครับส่วนเอมมี่ก็เพราะหวานแต่ว่าฟังแล้วมันไม่ติดหูแบบของเคลียร์นะครับไม่ของมือของแพทนะครับก็เลยต้องให้คู่ที่ทั้งเดี่ยวแล้วก็เล่นคู่ด้วยเก่งด้วยคุณป๊อปคุณเอายังให้อยู่ครับโอเคอ่ะแล้วคุณตั๊กเชิญป๋าหนูว่าแต่ละคู่นะหนูว่าง่ายๆเลยตะกะของหนูนะง่ายๆเลยนะคู่นี้นะเอมมี่กับเต่านะเหมือนครับแต่คู่นี้ป๊อปกับเอาคือเหมือนโคตรเหมือนนี่ไงมันเป็นอย่างนี้ไงใช่ว่าข้างหน้านี่เธอไปเจอใครนี่ต้องมีสักคนหนึ่งที่เหมือนใช่ไงเป็นแบบว่าคนแบบว่าดึงคะแนนมาไงคือเหมือนกับเหมือนไม่พอต้องเหมือนกับโคตร
คตรเหมือนเออเห็นด้วยเลยป๋าแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะมีเงาเสียงที่เราสามารถจับต้องได้มากหมายความว่าเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์มากๆถ้าใครชัดเจนเหมือนมากๆเลยโคตรเหมือนนี่คือมันจะมาสูสีกับพี่เบิร์ดกับตีนาเลยครับคือผมว่าเพลงนี้ไม่เข้าทางเต่าคือแต่ละเพลงมันต้องเข้าทางเราด้วยเอมมี่ก็เหมือนกันเพลงนี้เนี่ยก็มีความยากเราชอบท่อนแรกของเอมมี่ชอบท่อนหลังของเต่าอะไรเงี้ยมันยังแค่เหมือนยังไม่มีโคตรเหมือนเสียดายโอเคผมบอกว่าเสียงเนี่ยเอมมี่กับเต่าเนี่ยเหมือนนะแต่ว่าสิ่งที่ควรมีอ่ะมีแต่สิ่งที่ต้องมียังขาดอยู่เอมมี่ร้องไม่ค่อยมีลมแพทเนี่ยเขาใช้ลมออกมาด้วยตลอดตลอดเขาเอาลมอุ้มเสียงที่มิกซ์ที่เป็นเนื้อเสียงเพราะงั้นเสียงเขาจะรู้สึกว่ามันมีจินตนาการมีอิโมชันมีอารมณ์แต่ถ้าเอมมี่เพิ่มเชสได้แก้วเสียงที่เหมือนอยู่แล้วเนี่ยจะยิ่งโคตรเหมือนเลยอย่างที่ตั๊กว่าครับครับส่วนเต่าเนี่ยตรงข้ามกันเนื้อเสียงนุ่มหนาแบบไผ่เต่ามีแต่ความชัดของเนื้อเสียงที่เป็นเฮดอะความคมเนี่ยน้อยถ้าเต่ามีความมิกซ์ที่เอาเฮดมาให้เสียงมันคมขึ้นอีกนี่คือไผ่เลยแต่ว่าวันนี้ยังทำไม่ได้ก็เลยยังต้องเป็นป๊อปกับเอาครับพี่เบิร์ดกับตินาโอเคครับคู่นั้นทำผลงานดีมากใช่ดีดีมากมากเลยแหละดีดีค่ะแล้วเพลงเขาก็ยากด้วยใช่คิดว่าซ้อมน่าจะดีกว่าซ้อมน่าจะดีกว่าตื่นด้วยไหมคะใช่ก็เพิ่งเคยร้องเพลงด้วยกันแต่ถ้าชินกันไปเรื่อยๆอาจจะทำให้ผลงานเราดีมากกว่านี้อาจจะได้เป็นแชมป์ก็ได้วันนี้สุดยอดเลยค่ะพี่พูดดีมากก็ดีใจที่ได้ร่วมงานด้วยกันผู้แชมป์เงาเสียงฟิชเชอริ่งสำหรับสัปดาห์นี้คือคุณป้าและคุณเอาครับแชมป์ฟิชเชอริ่งประจำสัปดาห์คริสติน่าอากิราฟิชเชอริ่งเบิร์ดธงชัยมักกินไตและรางวัลพิเศษเป็นเตาแก๊สลัคกี้เฟรมครับสัปดาห์หน้ามาติดตามครับแชมป์จะโดนโค่นหรือไม่สัปดาห์หน้าพบกับกิ๊กดูสงครามเงินล้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าต่อเนื่องความสนุกของบทสรุปในการค้นหาสุดยอดเงาเสียงฟีเจอริ่งคุณว่าทีมเต็งมีไหมมีในสายตาคุณไหมที่เต็งคู่พี่ปูครับให้เหมือนกันพี่ปูกับพี่สแตมป์ในสายตากรรมการนะคิดว่าเป็นคู่เต็งนะแต่ก็อย่ามองข้ามแสบไปนะฮะความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบหนุ่มสาวเพื่อไม่มีใครกลัวน้องแบงค์เลยนะเพราะว่ามันต้องข้ามไปร้องเสียงผู้หญิงเนี่ยเสียงพี่นางความคิดถึงไม่เคยเจอเลยเป็นจังไรล่ะโลกความหักเป็นจังไรล่ะโลกความหักออกได้หลายหน้าผมว่าออกได้หลายหน้าผมไม่กล้าฟันธงหนูไม่รู้หรอกว่าใครร้องดีหรือเปล่าแต่หนูรู้ว่าพี่ป๊องเหน่งเป็นคนดีทำไมอ่ะผีคุมผีคุมลูกนิดแล้วน้องนิดเป็นเจ้าสาวค่ะอ๋อแต่งหน้าเจ้าสาวนะคะแต่งไปแต่งมาเป็นเจ้าที่เป็นเจ้าที่เฉยเลยเฮ้ยวันนี้แข่งใหม่นะครับครับมันเป็นดาบสองคมนะอาจจะร้องดีหรืออาจจะร้องแย่ไปเลยก็ได้เพราะว่าคราวไปแล้วฟุกโอ้มันหนักกว่าเดิมมั้ยเนี่ยศุกร์ที่19มีนาคมนี้2ทุ่ม45นาที